สวัสดีครับพบกับโชติวินเทจ Facebook นะครับแล้วก็คนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube นะครับวันนี้นะครับมาจุดตะเกียงนะครับน้ำมันก๊าซ2ดวงนี้นะครับเพื่อเปรียบเทียบไส้แสงนะครับไส้แสงนะครับดวงทางขวานี่จะเป็นไส้ยูนะครับ500แรงขอบเขียวครับเนื้อเนียนๆครับส่วนตัวซ้ายนะครับจะเป็นไส้ผีเสื้อนะครับ500แรงนะครับดูแสงนะครับดูแสงนะครับโอ้มันขาวกับเหลืองอย่างเห็นได้ชัดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเอโตเมกนะครับโมเดล 82C นะครับมินอลเป็นเอโตเมก 82C นะครับมีกระป๋องแอลกอฮอล์ครับตัวนี้ผมใช้ไส้ยูนะครับนะไส้ยูนะครับไส้โชว์จะเนื้อละเอียดเนาะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นฟีบัตครับเห็นไหมเนาะเห็นไหมเนาะฟีบัตนะครับครับตัวนี้ผมใช้ไส้ผีเสื้อนะครับนะครับดูไส้เขาก็จะลักษณะตาห่างๆเลยครับเห็นไหมครับไส้ผีเสื้อนะครับดูแสงนะครับนี่เห็นไหมครับแสงไส้ยูนะครับไส้ยูไอ้ขอบเขียว500แรงไอ้เนื้อละเอียดเนี่ยแสงจะดีกว่าครับแสงดีกว่าชัดเจนนะครับแสงดีกว่าชัดเจนแล้วก็แสงจะออกขาวนะครับจะออกสีขาวเลยส่วนไส้ผีเสื้อเนี่ยมันจะออกติดโทนเหลืองๆนิดๆนะครับโทนเหลืองๆนิดๆแล้วก็ทรงไส้ก็อย่างที่ผมให้ชมนะครับนี่ครับทรงไส้ตัวยูนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวยูนะครับไส้ยาวนะครับส่วนไส้ผีเสื้อมันจะเป็นป่องๆครับกลมๆป่องๆนะครับผมก็พยายามอัดไส้ให้มันทำให้มันไส้มันใกล้เคียงกันเนาะจะได้มาเปรียบเทียบแสงดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเปรียบเทียบกันให้เห็นนะครับไส้ทรงยูนะครับกับไส้ผีเสื้อแล้วก็อีกนิดนึงครับถ้าไส้ผีเสื้อเนี่ยท่านใดจุดไส้ผีเสื้อแล้วทำให้มันกลมป่องเป็นลูกปิงปองนะครับยิ่งจะติดสีเหลืองมากกว่าอีกนะติดแสงเหลืองมากกว่าอีกยิ่งกลมยิ่งเป็นแสงเหลืองนะครับเพราะว่าด้วยฝักบัวนะด้วยหลักการของการพ่นไอน้ำมันลงมานะครับมันจะพ่นลงไปที่ด้านล่างนะครับทีนี้ไส้ของท่านเมื่อไส้ท่านกลมเนี่ยฝักบัวมันพุ่งลงไปด้านล่างเนี่ยมันก็จะย่อมมีไอน้ำมันไอก๊าซนะครับที่มันล้นออกจากไส้ตะเกียงของท่านนะครับผมสำหรับตัวผมจะพยายามผูกให้ไส้มันยาวๆนะให้ไส้มันเป็นตัวยูนะครับพยายามทำให้ไส้มันเป็นตัวยูนะครับเพราะว่าด้วยเนื้อที่นะครับไส้ปิงปองกลมบล็อกนะครับกับไส้ตัวยูนะครับไส้ตัวยูมันมีเนื้อที่ที่จะเปล่งแสงมากกว่าด้วยนะครับทำให้ตะเกียงท่านสว่างกว่าด้วยนะครับในความคิดของผมนะผมคิดว่าเนื้อไส้มันกว้างกว่ามันมีพื้นที่มากกว่ามันย่อมสว่างกว่าไอ้ที่เป็นพื้นที่น้อยนะดูไส้ยูนะครับไส้ทรงยูนะไส้ถ้าเทียบกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะหลีให้ดูนะถ้าเทียบกันเนี่ยไส้ยูมันจะยาวกว่าอย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมไส้ยูมันจะยาวกว่าครับเห็นไหมไส้ยูมันลักษณะยาวๆแต่ไส้ผีเสื้อมันจะออกเป็นป่องๆกลมๆนะครับให้แสงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเลือกไส้ตะเกียงนะครับก็แล้วแต่ความชอบของท่านนะครับ